เรื่องการต่อยืดอายุเทโลเมียร์การต่อเทโลเมียร์หรือการทำให้เราแก่ช้าลงโดยแบบการฟื้นฟูจากต้นเหตุเนี่ยจิ๊บบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในต่างประเทศเลยในอเมริกาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอฟ้านะคะก็เป็นคุณหมอในอเมริกันบอร์ดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่จะให้อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังแล้วเอาไปดูแลตัวเองด้วยนะคะก็เหมือนอย่างที่คุณจิ๊บบอกคือความเชี่ยวชาญของคุณหมอก็จะมีหลากหลายแหละใช่แต่เผอิญว่าเราอยู่ในฟิลนี้แล้วเราก็อินกับมันจริงๆเพราะว่าเราก็คืออย่างที่บอกไม่อยากแก่อยากจะ80แล้วยังไปเต้นฮิปฮอปได้อยู่มันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจส่วนตัวเนาะงั้นต้องเข้าใจก่อนว่าตั้งแต่15ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนเพิ่งจบใหม่ๆจนถึงตอนเนี้ยเขาเรียกว่าความก้าวหน้าของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อะคุณจิ๊บในฟิลเนี้ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเอาง่ายๆว่าเทโลเมียร์เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยแก่ก่อนวัยอันควรหรือว่าถ้ามันหดสั้นลงไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแบบร่างกายเราเสื่อมสภาพอย่างบางคนอย่างเงี้ยอาจจะดูแบบบางคนอาจจะตากแดดเยอะมากทำกิจกรรมแบบเยอะมากไม่ดูแลตัวเองดื่มหนักทุกอย่างเนี่ยเทโลเมียร์เขาก็จะสั้นกว่าคนที่แบบในวัยเดียวกันสมมติว่าจิ๊บอายุ30แล้วเพื่อนจิ๊บก็30เหมือนกันแต่ทำไมเพื่อนจิ๊บแบบผิวพรรณหน้าตาทุกอย่างการนอนไม่ดีแล้วเริ่มต้นการนอนไม่ดีระบบขับถ่ายไม่ดีผมเริ่มร่วงหนักมากแต่ในขณะที่จิ๊บยังดูสดใสร่าเริงอยู่เลยมันคือข้างในมันไม่เหมือนกันนะคะอย่างเทโลเมียร์เนี่ยก็จะเป็นตัววัดบางคนก็จะแบบเทโลเมียร์สั้นกว่าก็อาจจะดูแก่กว่าทีเนี้ยโปรดักต์ตัวเนี้ยมันก็เลยเป็นการแก้ไขปัญหาแบบความชราจากภายในที่แก้ไขได้จริงคือตัวเนี้ยมันเป็นแบบกุญแจสำคัญในการจะทำให้เราเนี่ยแก่ช้าลงความแก่ช้าลงอ่ะมันไม่ได้หมายถึงผิวพรรณที่ไม่สวยอย่างเดียวอย่างที่พี่หมอพูดว่าพี่หมอมีความต้องการอย่างนึง80อยากเต้นฮิปฮอปอยู่แต่จิ๊บบอกเลยว่า80ขอหน้าตึงยังตึงที่สุดเท่าที่จะตึงได้เขาไม่ขอแบบนี้ก็ได้แต่ขอให้มันแบบอยู่ได้นานที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโปรดักต์ตัวนี้นะคะมันมาทั้ง2ทางสิ่งที่คุณจะได้1นะคะคือความชราต่างๆอ่ะมันจะแบบมาช้ากว่าปกติอ่ะพูดง่ายๆสมมติว่าเริ่มทานตั้งแต่30อย่างเงี้ย37จะได้เท่าจิ๊บจิ๊บพูดเลยอุ๊ยมันชมตัวเองไม่ใช่ไม่ๆมีคนชมอยู่ก็แอบอ่านอยู่คุณจิ๊บสวยมากเห็นมั้ยคือจิ๊บจะบอกเลยว่าการดูแลตัวเองอ่ะมันไม่ใช่ดูแลวันนี้แล้วอีก6เดือนน่ะเห็นเลยนะว่ามันดีโอเคเราจะเห็นระดับนึงถ้าเราไม่เคยดูแลตัวเองเลยเราจะเห็นระดับนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ปุ๋ยต้นไม้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆวันหนึ่งต้นไม้มันใหญ่ขึ้นมันก็สวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นออกดอกออกผลเหมือนกันค่ะคนเราก็เหมือนกันถ้าเราดูแลตัวเองสม่ำเสมอเนี่ยมันก็แบบเห็นผลในระยะยาวอยู่แล้วแล้วคือบอกเลยว่าเมดิลินบีเวลนะคะเป็นปุ๋ยชั้นดีที่สำหรับดูแลภายในโดยเฉพาะทาครีมอย่างเดียวมันไม่พอจริงๆนะ